ปีนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต่างประเทศก็คือจีนเนี่ยมาเพิ่มขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นอาจจะลดลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ยุโรปก็ลดไปนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนี่ก็ถือว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นไฮซีซั่นเนี่ยโรงแรมเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่จะเต็มตัวเครื่องบินมาเชียงใหม่แล้วนี่หายากนะฮะถึงแม้ว่าจะมีสายการบินวันหนึ่งนับร้อยเที่ยวบินที่มาเชียงใหม่แต่ก็ เรียกว่าต้องจองนะครับเพราะว่าค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าเชียงใหม่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวครบทุกด้านใครอยากมาเรื่องโบราณสถานเรื่องวัดวาอารามเรื่องศิลปวัฒนธรรมเราก็มีใครอยากมาเรื่องธรรมชาติเราก็มีอยากมาเรื่องความสวยงามไม้ดอกไม้ประดับเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีทรัพยากรการท่องเที่ยวครบอยู่แล้วเพียงแค่คนเชียงใหม่เองต้องช่วยกันรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้ครับ